ลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้นะคะอย่างที่ติ๋มบอกว่าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับพี่จอมในเรื่องของการแข่งขันเตรียมตัวยังไงหนักขนาดไหนอุปกรณ์เด็ดๆมีอะไรบ้างและในการแข่งขันในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเซนฮะเขายังมีแข่งหลายประเภทและหลายรุ่นด้วยเดี๋ยวพี่จอมจะมาเล่าให้ฟังฮะว่าพี่จอมแข่งในประเภทอะไรครับผมโอ้โหไปขนาดนี้เลยพี่จอมก็สอนติ๋มบ้างไหมเผื่อว่าจะเปลี่ยนใจจะแข่งรถมาเป็นอินไลน์สเกตบ้างสนใจไหมคือจริงๆอยากลองกันฮะเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยากที่จะลองอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้ใช่ฮะแต่มันมีสาเหตุที่ทำให้ผมไม่ได้ลองครับเซนครับอ๋อเหรออ่ะๆเดี๋ยวไปติดตามอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกฮะไปชมกันเลยฮะคุณผู้ชมว่าทำไมผมถึงไม่ได้ลองอินไลน์สเกตพี่จอมครับก่อนอื่นต้องถามพี่จอมก่อนทำไมพี่จอมถึงเลือกที่จะมาเล่นอินไลน์สเกตล่ะครับทำไมถึงมาเลือกเล่นกีฬาไอสเกตใช่ครับน่าจะเริ่มจากพี่สาวครับพี่สาวครับเป็นคนซื้อรองเท้าอีไลสเกตมาเล่นครับแล้วครับคือพี่สาวพี่จอมซื้อรองเท้ามาครับผมแล้วพี่จอมก็มันคืออะไรก็เลยลองเล่นดูอย่างนี้เหรอครับใช่ครับพี่ก็แบบชวนไปเล่นรองเท้ามีคู่เดียวตอนนั้นมีคู่เดียวแล้วทีนี้พี่น้องก็มี3คนจอมคนกลางแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีพี่สาวตอนนั้นพี่จอมอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุ13 13ใช่แล้วเริ่มติดทีมชาติจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ19 19พี่จอมครับอินไลน์สเก็ตเนี่ยคือมองเผินๆมันก็เป็นแบบรองเท้าแล้วก็มีล้อข้างใต้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่ามันเล่นกันยังไงครับพี่จอมในการแข่งขันเนี่ยก็จะให้เวลา1นาทีครับ60วิในการทำท่าต่างๆครับบนอุปกรณ์ต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นตัวดรอปตัวกระโดดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีราวเหล็กอะไรเงี้ยครับภายใน1นาทีโชว์ท่าอะไรก็ได้ครับให้กรรมการตัดสินเขาจะให้วิ่ง2ครั้งครับครับแต่ละครั้งก็60วิครับแสดงว่าถ้าเราไม่ผ่านไปรอบชิงแชมป์เราก็เล่นได้แค่2นาทีอ๋อมันมีอ๋อมันมีรอบแรกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกก่อนคัดเลือกเข้าไป10คนไปรอบชิงแชมป์พูดถึงการแข่งขันประเภทบ้างประเภทที่แข่งขันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับก็อินไลน์ฮะซันปาร์คครับเป็นเล่นในสนามเงี้ยครับครับทำท่าต่างๆภายใน1นาทีแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นเบสทริกครับก็คือเล่นอุปกรณ์ไหนก็ได้หรือว่าทางกรรมการจะกำหนดอุปกรณ์ก็ได้ครับก็เล่นท่ายากนะฮะแล้วก็กรรมการจะตัดสินจากท่ายากท่าเดียวครับเป็นผู้ชนะคือมี2ประเภทเหรอครับใช่2ประเภทคือฟันปาร์คใช่ไหมฮะฟันปาร์คฟันปาร์คฟันปาร์คก็คือแบบอุปกรณ์อะไรก็ได้เป็นสตันปาร์คเป็นแบบผัดโผล่เล่นท่าผัดโผล่ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราแต่อีกอันนึงคือเจาะจงเลยเบสิกครับท่ายากท่ายากคือเราจะทำท่านี้ให้ได้ใช่ครับแล้วเราต้องบอกกรรมการก่อนไหมครับว่าไม่ต้องบอกครับอ๋อไม่ต้องใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างพี่จอมเนี่ยอยู่ประเภทไหนครับก็เล่นได้ทั้งหมดนะครับของประเภทส่วนมากจะถนัดเบสิกเบสิกและพูดถึงเบสิกแล้วคุณผู้ชมคงสงสัยว่าท่าที่พี่จอมแบบถนัดที่สุดแล้วถือว่าเป็นท่าไม้ตายเนี่ยมีไหมฮะมันก็มีครับก็เราต้องมีท่าถนัดของตัวเองอยู่แล้วท่าอะไรพอจะบอกได้ไหมอุปกรณ์เป็นตัวกระโดดนี่ก็จะมีท่าถนัดอยู่ไออย่างตัวกระโดดตัวกระโดดก็จะมีหมุน900องศาอะไรเงี้ยครับ900องศาใช่หมุน2รอบครึ่งอะไรเงี้ยครับหมุน900องศาแล้วถ้าเกิดเป็นราวบันไดอย่างงี้มีราวบันไดก็จะเป็นหมุนตัว1รอบแล้วก็มาสไลด์หมุนตัว1รอบแล้วก็สไลด์ได้ครับ1รอบครึ่งอะไรครับมาสไลด์2ท่าได้ที่แบบท่าไม่ตายเลยใช่มั้ยฮะได้อย่างมือใหม่อย่างผมเลยผมเนี่ยเอ็กซ์ตรีมกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยไม่เคยแตะมาก่อนครับถ้าเกิดอยากจะเล่นอินไลน์แบบพี่จอมเนี่ยเริ่มแรกต้องทํายังไงครับทําใจเดี๋ยวพี่ต้องทําใจรักมันก่อนทําใจรักนะทําใจรักไม่ใช่แบบทำใจที่จะเจ็บตัวไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋อทำใจรักใช่ต้องรักที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้อ๋อแล้วไงต่อต่อไปก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์นะฮะมีอินไลน์สเกตครับผมแต่คนไทยจะเรียกว่าโรลเลอร์เบดอ่าใช่กำลังจะถามเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนผมได้ยินแต่โรลเลอร์เบดใช่ครับแต่ว่าชื่ออีกอย่างนึงก็คืออินไลน์สเกตครับโรลเลอร์เบดจะเป็นยี่ห้อ
เป็นยี่ห้อของ Inline Skate เอาแปลว่าที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดหมดเลยถูกต้องครับ Roller Blade คือยี่ห้อนั่นเองต่อไปอุปกรณ์มีแค่นี้เหรอครับก็จะมีหมวกกันน็อกครับป้องกันนี่ขาดไม่ได้ฮะนี่คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับอุปกรณ์เซฟตี้นั่นเองเกิดอุบัติเหตุอะไรลงไปก็สมองของเราจะได้อยู่ดีเสื้อผ้าล่ะอ่ะอย่างผมเนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบนี้กางเกงยีนขาเดฟแบบพี่ตูนแบบนี้จะสามารถเล่นสไตล์เลยครับได้หมดเลยฮิปฮอปหรือจะกางเกงขาใหญ่ๆได้เหรอเสื้อโค้งเดี๋ยวก่อนนี่ตอนแรกผมกวนที่เต็มที่เลยนะแต่ไอ้รัดๆแบบนี้มันเล่นได้เหรอนี่เล่นได้ครับก็ดูดิครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยว่าชอบแบบไหนนี่คือผมผ่านหมดแล้วโอเครองเท้ามีหมวกมีใส่ไซส์เลยครับอะไรฮะใส่รองเท้าไซส์เลยครับอุ๊ยพี่จอมนี่เดี๋ยวก่อนนี่พี่จอมรองเท้าเบอร์อะไรครับอ๋อ42ครับว้าเสียดายจังเลยอ่ะ คือเท้าผมมันเบอร์43นะฮะพี่จอมแล้วไลเนอร์เนี่ยมันจะเป็นไลเนอร์พิเศษครับอุ๊ยคือไม่สามารถให้คนที่เท้าใหญ่ใส่กว่าอ๋ออันนี้น่าสนใจทำไมครับเพราะว่ามันจะเป็นเมมโมรี่โฟมครับครับตอนแรกที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโฟมข้างในก็จะฟูตัวนะมันยังใหม่อยู่คือข้างในมันจะฟูเลยพอเจ้าของใส่ปุ๊บโฟมเนี่ยก็จะเข้าลูกตามเท้าเราแต่ถ้ามีคนเท้าใหญ่กว่าเรามาใส่เนี่ยครับโฟมจะขยายครับแล้วเจ้าของมาใส่ปุ๊บจะหลวมทันทีอารมณ์แบบไม่กระชับเลยอารมณ์แบบเตะบอลอยู่ดีๆรองเท้าสตั๊ดโดนเพื่อนยืมไปแล้วโดนระเบิดเท้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่เลยครับไม่กระชับเท้าไม่กระชับเลยทีนี้แบบหลวมไปเลยใช่ไม่ได้ว้าแย่จังเลยเสียใจด้วยนะครับเสียใจจังเลยเนี่ยเสียใจเลยดีใจดิอยากลองมากเลยเนี่ยโอ้ยอยากจะเป็นพี่จอมได้อวดเนี่ยผมไม่ใส่ไม่ได้ไม่อะไรหรอกกลัวเจ็บดีแล้วดีแล้วอย่าไปเล่นเลยผมไม่ได้เล่นแล้ววันนี้แต่ขอคำแนะนำพี่จอมหน่อยสำหรับคนที่กำลังจะคิดมาเล่นอินไลน์สเกตเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรไหมครับเชิญเลยครับพี่จอมก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันก่อนอุปกรณ์ป้องกันเสร็จปุ๊บก็หาคำแนะนำจากผู้ที่ชำนาญแล้วก็เล่นก่อนอยู่แล้วจะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับอย่างถ้าเกิดใครที่อยู่แถวนี้เนี่ยมาถามพี่จอมได้โดยตรงเลยนะครับพี่จอมหลงเสน่ห์อะไรกีฬาอินไลน์สเกตครับน่าจะเป็นความผาดโผนครับแน่นอนครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทความผาดโผนความท้าทายแต่ถ้าเป็นกีฬาอินไลน์สเกตก็จะเป็นเรื่องของการลอยตัวบรรยากาศทำท่าต่างๆเลยฮะมันมีไม่กี่กีฬาที่แบบว่าสามารถขึ้นใช้แรงของเราเองขึ้นไปบนกลางอากาศได้โอ้โหเสียดายอ่ะถ้าเกิดว่าแบบได้รองเท้าแบบที่เหมาะกับขนาดเท้าของตินนะอาจจะได้เห็นพิธีกรชายของเรานะคะพริ้วไหวอินไลน์สเกตพริ้วไหวเลยใช่ไหมฮะต้องถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วย เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าป๊อตมาก ป๊อตจริงๆฮะเพราะว่าลีลาพี่จอมเขาเนี่ยโอ้โหขึ้นปุ๊บตีลังกาให้พอสไลด์เขาเรียกว่าสไลด์เหมือนราวเหล็กมันมีสับปะโอ้โหแล้วแบบอันตรายมันมีเหมือนกับว่ามีช็อตหนึ่งที่พี่จอมเขาล้มไปไม่เป็นไรเลยลุกขึ้นมาแล้วก็เล่นต่อได้เลยครับผมด้วยความชำนาญด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยแบบนี้นะคะหลายๆคนดูโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเนี่ยเห็นปุ๊บอยากจะแบบโหเท่แบบพี่จอมแล้วไม่ได้นะจริงๆต้องมีการฝึกฝนนะคะก็คงจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยสอนเราก่อนต้องใช้เวลานะไม่ได้ว่าจะแบบไม่ใช่แบบดูรายการเราแล้วแบบแม่จะเอาอินไลน์สเกตอินไลน์มาให้หน่อยแล้วก็ไปเล่นแบบที่ไม่มีอุปกรณ์เซฟไม่ได้นะครับน้องๆเด็กๆห้ามเลยนะครับอ่ะเรื่องของพี่จอมเนี่ยเรารู้ไปแล้วแต่อีกมุมนึงของพี่จอมเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรหรือเปล่านอกจากนักกีฬาอินไลน์สเกตนั่นน่ะสิอยากรู้แล้วอ่ะแน่นอนฮะในช่วง Make a Wish ครับคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวเบรกหน้ามารู้กันครับว่าพี่จอมอยากเป็นอะไรอ่ะ